อันนี้ยาอยู่นี่นะอาจจะเปิดหัวให้อย่างเดียวพอนะแล้วเดี๋ยวนะทริปฝรั่งเศสครับก็ดีครับดีน้องคงตอบไปเยอะแล้วนะก็ตามนั้นแหละฮะก็ดีนะครับเป็นทริปที่จริงๆก็ตั้งใจว่ามันก็เป็นฮอลิเดย์ที่มีความสุขมากๆดีครับเห็นว่าเราเป็นคนวางทริปทุกอย่างเองด้วยก็คุยกันด้วยอะไรในส่วนนึงแต่ว่าแบบอยากไปที่ไหนมาไหนอะไรเงี้ยเราก็แบบลองเสิร์ชหาข้อมูลเลยเราจะมีเวลามากกว่าเขาเพราะว่า เขาว่าถ่ายละครผมอะละครปิดไปแล้วอะไรเงี้ยก็เลยแบบไม่มีอะไรทำก็เลยว่างๆก็เลยหาข้อมูลอะไรไปทั่วเงี้ยครับผมขนาดเขาว่าเขาก็แบบจับกระชุดอะไรอย่างงี้จัดกระเป๋าให้ผมไปญี่ปุ่นนะฮะแล้วก็เลยแบบไม่ทันจะได้จัดอะไรอย่างงี้เลยก็เลยแบบว่าแบบขอให้เขาแบบจัดเลยเขาบอกจะจัดให้เลยอะไรเงี้ยคงกลัวว่าผมจะแต่งตัวอะไรแปลกๆหรือเปล่านะกลายเป็นเสื้อคู่เต็มเลยใช่จริงก็อยากใส่เหมือนกันด้วยครับอะไรเงี้ยนานๆทีได้ไปเที่ยวด้วยกันเขามีได้บอกล่วงหน้ามั้ยครับว่าแบบจะมีเสื้อคู่หรือชุดคู่อะไรอย่างงี้มีครับมีก็บอกว่าแบบนี้ใส่อย่างงี้โอเคมั้ยก็ถามเราก่อนอะไรเงี้ยตอนนั้นโอเคครับโอเคครับมีเขินมั้ยฮะมีเขินมั้ยแต่ก็ใส่เสื้อเหมือนกันเลยไม่เขินครับไม่เขินแต่ไม่ค่อยเห็นมีรูปคู่ไม่ค่อยส่วนมากก็เก็บไว้ก็มากกว่าอะไรเงี้ยก็จะมีที่เขาโพสต์ลงไปอะไรเงี้ยก็ประมาณนั้นอะไรเงี้ยเป็นครั้งแรกที่เขาแบบจัดแจงอะไรทุกอย่างให้เราเลยก็ประมาณนึงนะครับใช่ครับก็นี่ถือว่าเป็นทริปที่ได้ไปต่างประเทศด้วยกันนานที่สุดนะอันนี้ไปแค่2คนใช่ใช่ใช่วางแผนนานไหมคะเพราะคิวแต่ละวางแผนนานไหมไม่นานมากครับไม่นานมากก็ประมาณปลายปีก็เริ่มที่จะคุยกันแล้วแหละอะไรเงี้ยปลายปีที่แล้วอะไรเงี้ยครับแล้วครับลูกนะเดทมันลั่นยังไงโอเคคือใช่ผมมี2 account นะโอเคแล้วก็มี account นึงที่ชื่อว่า Wish for Thai Kiss นี่ก็คือเป็น account ที่เอาไว้เกี่ยวกับงานที่เราทําใช่มั้ยฮะแต่ว่าอันนั้นคือส่วนตัวจริงๆนะครับจริงๆก็จะลงในอันนั้นแหละมันก็ผิดบางทีก็เบลอๆซ้อมหนักอะไรเงี้ยขออภัยด้วยฮะเราก็คือแบบพอมันผิดแล้วคือก็ตกใจทําอะไรไม่ถูกก็ลบเลยแต่ว่าอีกเขาหนึ่งที่เราบอกว่าเป็นส่วนตัวก็จะต้องมีรูปแบบหวานๆแบบนี้มีปกติอะรูปกับเพื่อนรูปกับที่บ้านรูปกับคุณพ่อคุณแม่อะไรเงี้ยครับก็แค่แบบเก็บไว้อะไรเงี้ยแต่น้องรูปนั้นน้องเขาก็ทันเห็นแล้วก็กดไลค์ก็เพราะนั่นแหละครับผมถึงรู้ตัวว่าผมลงผิดอันแอบคุยอะไรกับน้องบ้างไหมครับแบบพอผิดแล้วก็พอรู้เขาบอกเฮ้ยลงรูปในนี้ได้หรอผมบอกเอ้าชิบหายไปลบก่อนอะไรเงี้ยก็จริงๆไม่ได้ตั้งใจลงในนั้นเพราะจริงๆในนั้นก็เหมือนแบบเอาไว้ทำงานแบบให้น้องๆเด็กๆอะไรอย่างนี้ซะมากกว่าครับไม่ได้แบบใช่ครับไม่ได้มีไอจีนั้นไปเพื่อแบบไปลงรูปตัวเองลงรูปคู่ลงรูปใครรูปน้องรูปพี่น้องลงก็เซอร์ไพรส์กว่านะคะครับสวีทไหมคะตัวเราดีครับวันนั้นตั้งใจถ่ายกันประมาณนี้นะครับก็น่ารักดีนะครับดีเองไหมคะหรือมันไปตามฟิลหรือไม่ครับก็ถ่ายแบบก็อยากถ่ายอะไรดีกันเพราะปกติก็เคยนั่งขี่จักรยานกันที่นู่นอะไรเงี้ยก็เลยแบบถ่ายแบบอยากถ่ายกับจักรยานอะไรเงี้ยจักรยานนี้มันเป็นเหมือนของที่ปารีสอะไรเงี้ยถ่ายแต่คนเข้าไปแซวเยอะมากได้เห็นมั้ยคะก็เห็นว่าเขาลงอะไรเงี้ยใช่ครับครับก็ดีครับดีเขาไม่ให้ดูก่อนมั้ยคะว่าเขาจะลงก็บอกครับก็บอกว่าเนี่ยจะลงรูปนี้ได้มั้ยลงรูปนี้แล้วนะอะไรเงี้ยเขาก็บอกเขาก็จะทำอะไรเขาก็แบบบอกก่อนเสมออะไรเงี้ยแต่ไม่ได้แบบมาขออนุญาตอะไรอย่างงี้ไม่ใช่ก่อนจะลงหรือจะอะไรเราคิดถึงฟีดแบคมั้ยคะว่ามันจะตามมาอะไรยังไงบ้างไม่นะครับผมไม่ซีเรียสแล้วอะไรเงี้ยก็ไม่ได้คิดอะไรมากลงเขาลงก็น่ารักดีอะไรเงี้ยเราก็ดีใจที่เขาลงรูปคู่อะไรอย่างงี้ด้วยจริงๆแล้วเพราะว่าที่ไม่ซีเรียสแล้วเพราะว่าเหมือนว่าเราก็ชัดเจนในความสัมพันธ์นี้อืมก็ประมาณนั้นนะครับผมใช่ก็ไม่มีอะไรมันไม่ได้น่าเกลียดไม่ได้มีอะไรเสียหายด้วยในเรื่องของรูปภาพอะไรเงี้ยก็เลยว่ามีภาพหวานกว่านี้อีกมั้ยคะก็มีตามโอกาสนะ
ก็มีครับมีเป็นสถานการณ์เป็นโอกาสไปอะไรเงี้ยก็ไม่อยากจะถามว่าคลิปนี้ไม่เพราะว่าส่วนมากอะผมถ่ายรูปจากฟิล์มผมไม่ค่อยถ่ายในพวกมือถือหรือดิจิตอลเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปมันก็เลยซอสมันก็คืออยู่กับผมเพียงเดียวไม่ก็อยู่กับเขาถ้าหลุดก็หลุดจากคนใดคนหนึ่งแค่นั้นเองทีมสองคนเป็นไงบ้างคะได้เรียนรู้กันยังไงบ้างในการก็คือมันก็ต้องเข้าใจกันต้องถามต้องดูแลเป็นห่วงกันอะไรเงี้ยมันก็ประมาณเหมือนกับที่เราไปกับเพื่อนไปกับทุกๆคนไปคนครอบครัวเราก็ต้องดูแลต้องแบบอันนี้กินได้ไหมอันนู้นเป็นยังไงร้านนี้ไหมอะไรก็ต้องแชร์ความรู้สึกกันแชร์ความคิดกันไงครับผมจะเอาเราอย่างเดียวก็ไม่ได้อะไรเงี้ยได้รู้จักกันมากขึ้นไหมคะเพราะว่าจริงๆเราก็รู้จักนิสัยใจคอแต่พอไปร่วมทุกร่วมสุขด้วยกันไม่ค่อยมีทุกข์นะครับผมก็เลยแบบว่าก็ดีครับโชคดีด้วยอะไรเงี้ยไม่ได้แบบไม่มีแบบปัญหาอะไรกันเลยทุกอย่างก็ราบรื่นดีหมดก็เป็นทริปที่ดีที่สุดในรอบหลายปีที่ผ่านมาครับมีโอกาสไปกัน2คนอีกครั้งไหมคะอันนี้ยังไม่แน่ใจว่าจะแพลนไปไหนอะไรเงี้ยแต่ว่าก็คงจะแบบปีละครั้ง2ครั้งอะไรเงี้ยครับกำลังดีครับผมต้องทำงานด้วยติดตามข่าวบันเทิงที่น่าจะเทนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ